ธัญญาธัญเรศเผยความใจดีที่มีต่อน้องอิงอิงพร้อมคำขาดต่อสามีหลังเกิดเรื่องธัญญาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนว่าเรื่องความเจ้าชู้ของพี่เป๊กเขาก็พูดมาตลอดว่าจะเลิกแล้วอะไรคือหลักประกันว่าพี่จะเลิกเพราะที่ผ่านมาพี่ก็พูดว่าพี่จะเลิกแต่ตอนนี้เราไม่ยอมแล้วเพราะมันมาถึงลูกเราเราทำในฐานะแม่เพราะรู้สึกว่าใครมายุ่งกับลูกเรามันที่สุดแล้วทั้งนี้ยังฝากข้อความถึงน้องอิงอิงไว้ด้วยว่าถ้าเขารู้ตัวว่าผิดไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราในอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นพนักงานเราเราคิดว่าเราแฟร์พอนะแค่ขออย่ามาในฐานะเดิมพร้อมทั้งพูดถึงพี่เป๊กต่อว่าเราก็บอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะประกาศเองว่าเซย์กู๊ดบายนะหมายความว่าถ้าน้องเขายังอยู่กับพี่เป๊กเราจะเดินออกมาเองถามว่าคำว่าเซย์กู๊ดบายหมายถึงหย่าใช่ไหมธัญญาตอบค่ะแล้วพยักหน้าก็ทำนองนั้นในความรู้สึกคิดว่าพี่เป๊กมีความรับผิดชอบมากเขาน่าจะเลือกลูกและครอบครัวด้วยความที่ผ่านมาเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวพอพูดไปพี่เป๊กก็ไม่พูดเหมือนเขาก็บอกว่าเขาเลิกแล้วโดยธัญญาได้ฝากทิ้งท้ายอีกไว้ว่าขออย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่คนที่มาก่อนหรือลูกเขาคือเราใจดีมากแล้วนะโดยพร้อมให้อภัยและก้าวออกไปจากครอบครัวเราส่วนน้องๆที่เหลือของพี่เป๊กหลายคนคงหนาวๆร้อนๆและคิดว่าอย่ามายุ่งกับเราเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ